แล้วครับเสร็จแล้ววิธีการลงรถเล่าครับได้ขวดยังคือหลายแท้โอ้ลงไหมมาถามแต่ว่าม าถามวิธีการลงเนี่ยพี่น้องอันนี้คงจะได้เอารถเกตนะครับผมเกตทางก่อนนะครับเกตทางไว้ก่อนครับผมเพราะว่าฝนมันครึ้มเกตแล้วก็ถ้าแดดออกก็ลงได้เลยครับผมถ้าแดดไม่ออกก็ยากอยู่พี่น้องเห็นงานหนาฝนนะครับแต่ลำบากนะครับเห็ดเดี่ยวก็ฝนก็ตกมากครับมาตรวจกันบ่งามบ่ผ่านอีกบางทีเฮาเห็ดแล้วครับอย่างคิ้วทาปากเนี่ยแบบนี้ครับต้องมีร่องแบบนี้ครับไว้ให้น้ำไหลนะครับเปิดข้างนะครับเปิดข้างเปิดหญ้าออกนะครับผมลอกหญ้าออกก้อนนะครับเพื่อสิให้รถดำมาลงนะครับจะได้ลงง่ายๆถึงต่อน้ำหนักเท่าไหร่นะครับรถเกตเนี่ยประมาณ18ตันนะครับสกิลในการขับเล่าเนี่ยถือว่าฝีมืออยู่ดิพี่น้องสกิลการใช้อุปกรณ์ครับ
ใช้ใบมีดใช้ล้อครับผมได้มุมข้างบนแม่งมีอะไรแม่งเย็นอยู่ตรงนี้ไหมโอ้เย็นอยู่เย็นอยู่ร้ายแง่หมอนหอนฮะแง่หมอนอย่าหอนหอนง้างเย็นปนีพูดอ่ะฮอตร่มไหมร้องโตพูดอ่ะรถเป็นล่างขึ้นล่างยิ้มมองกันมองหน้าตะปูเนี่ยเนี่ยใจยางแง่ๆเอาซะล่ะล่างรถบ่มาขึ้นล่างรถโอ้วันจวนนั้นรถบัดชีน้ําคนไปวันจวนนั้นแกก้าวเล่นน้ํานาเออรถบัดน้ําคนไปเอ้ยบอกว่าไปกินข้าวน้ํามูลย่านว่าเด้อบ่ย่านระหว่างต้องสิไปหยังเราบ่มาดอกเดี๋ยวย่านเฮาเลยพอมาลาไปกินเดี๋ยวอ่ะเราสิไปหยังเราเอาลำบากไปครับใส่คันเร่งมันอยู่ใส่ตีนบ่ตีนไม่มีอะไรเก็บวะนะผมนั่งก็เหนื่อยไปนอนที่ไหนนี่ล่ะมีพัดลมอยู่เนี่ยนี่เราก็ถือบามันแข็งอยู่ล่ะถือไปเรื่อยแน่ถือไปเรื่อยแน่จะไปก็มาจะได้กวางป้ายบามันป้ายเขาไม่ฉีดยาพอดีถือไปขอนะป้ายยังก็ครับก่อนหรอกเอาเลยเอาเลยเอาเลยก่อนนะบามันผมมีร่างก่อนนะขอบตาเนี่ยดินนี่สิสวมเข้ามาใส่รถเนี่ยน้ำขังสิปาดเข้ามาเลยปาดได้เนี่ยเขาไทยเข้ามาลำถนนมากไอ้โคตรมันซุ่มมองเห็นบ่นี่มันไทยเข้ามาจริงๆมันต้องพุ่นด้วยความพุ่นด้วยพุ่นครับนี่ดิไปมีด4เมตร4เมตร30เด้อนี่เวลาเฮาออกเฮาก็ย่าออกข้างเดียวเฮาออกทั้ง2ฝั่งแม้นทางนั้นสิปลูกของแล้วก็ตามก็ต้องเสียสละน้ำกันน่ะนะนิดๆน้อยๆก็ปานออกไปมันบ่ได้เห็นว่าขนาดใบมีดเฮา4เมตรมาดิ4เมตร40นี่ครับพี่น้องใบมีด4เมตรครับผู้เราอีกลองนึงผู้เราลองโตคุณนี่น้อยสิได้เดี๋ยวครับครับถนนการเกษตรมัน
มันยากมันเป็นงานยากเพราะว่ามันได้เว้ากับชาวบ้านนี่แหละมันบ่คือกันทางหลวงเจ้าประเทศเด้ทางหลวงเขามีหน้างานเขาซื้อเลยเด้เออเขาเคี่ยวไปแล้วเนาะมีทางเฮียดทางอันนี้เนี่ยหลวงก็ซื้ออย่างเดียวเด้อบต.เขาบ่ได้ยังให้เฮาแล้วมีแต่บอกว่าไปเฮ็ดหล่นไผบ้านเนาะผมปูอย่างเดียวนี่เฮียนตำอย่างเดียวนี่ผมว่าเขาซื้อเลยเขาบอกไม่ได้ตามมือหรือหรือบ่หรือตำอย่างเดียวผมเอาไม่โก้เลยไม่ลืมเลยล่ะชุบมันบางอินทำผมก็หอมนะแก่ซ้อมแท็กอินแท็กอินครับท่านครับตะลุบเคยขับมาหลายหลุนไปเลยหยุดขับนี่เนี่ยหลวงนี่เลยบอกเปลี่ยนสูตรเก่าบ่ครับบอกเปลี่ยนตัวไหนเขาเปลี่ยนเดี๋ยวแก่เจ้าบ่ได้ขับประจำเดี๋ยวเจ้าขับแทนเขาคือหาที่เดี๋ยวรถเปลี่ยนไปเออแม่ดูขับตลอดอย่ามาใส่ผมอีกเด้อลมว่ามาขับจะลมเปลี่ยนเด้อผมถือจับนั่นเน้นเลยก็นะติดคุกที่ว่าเดี๋ยวเจ้าเจ้าเดียนนี่เนี่ยติดคุกยังน้ำหนักเกิน10ตันเนี่ยขับเล่นเลยแก่นะครูขับกระมวลากขับรถตำแหน่งรถเกียร์แล้วเนี่ยเราแก้ไอ้พ่วงรถเล่นเลยนะนะรถเนียบนี่เนียบพ่องนะผมขับเนียบพ่องนะเราขับเป็นตัวอย่างเลยบ่เด้อนะเป็นตัวอย่างมอเตอร์ไซค์วันนี้ผ่านวันนี้ไปท้าอันที่บ้านเขาเสียงมึนหามือโซนี้นี่เขาเขาตามมาเดี๋ยวแก้ผมเดี๋ยวแก้ผมไปมือเดียวไปเลยท่านเนี่ยฮะดูใบแห้งวะโอ้แห้งฮะแห้งตามที่ผมขับมาได้เลยรุ่นนี้มันแห้งอยู่แล้วไอ้160 140G นั่นมันเป็นตัวใหม่กว่าแม่นบ่ใหม่กว่ารุ่นผมมีบ้องไรกับนี้เด้ฮะรุ่นผมมีบ้องไรกับนี้มันเป็นแบบแท็กเกอร์แบบหยับตัวเดินเอาบ่มาขับยากกว่ายังบ่เห็นไหมผู้ใดขับรถเก่านะขับรถใหม่นี่คล่องเดี๋ยวนี้ได้ไหมนี่ก็ได้หรอไรนี้เลยวะเดี๋ยวต้องเอาดินมันมาตกแล้วทางนั้นก็จำนี่เดี๋ยวมันแหกมันคนก็ตกนี่มันไรไล่ไปกันตามมันก็ถูกเนี่ยไล่หนีแบบนี้เนี่ยมันเองมันเองนะฮะเรื่องแรงนะของมันเข็มเขียวยังไงพวกบักตักที่มาตักนั่นล่ะสกับยูนั่นเองเอายูบอทอรอดเอ็กโบรอยยางยังนั่งได้ป่ะเนี่ยมันยัง